จ๋งมากจนไม่อยากเก็บไว้คนเดียว9วิธีไล่มอดในข้าวสารที่แม่บ้านสุดปลื้มเคยสังเกตหรือเปล่าว่าข้าวเก็บไว้ในถังข้าวสารเป็นเวลานานๆก็จะเห็นว่าเริ่มมีมอดออกมาไต่และมาแอบกินข้าวสารในถังข้าวสารของเราทําให้หงุดหงิดรําคาญใจหากไม่รีบกําจัดก็จะทําให้ข้าวสารที่เก็บไว้เสียหายได้เรามาดู9วิธีไล่กินข้าวสารกันดีกว่า1ใช้ช้อนสแตนเลสใส่ลงไปในถังใส่ข้าวเลยเท่านี้มอดก็ไม่มารบกวน2ใช้ใบมะกรูดสดมาวางไว้ที่ถังข้าวสารกลิ่นของใบมะกรูดจะไล่มอดให้ออกจากข้าวสาร3ใช้เกลือโรยไว้ในข้าวสารเกลือจะช่วยไล่มอดแต่ต้องระวังไม่ใส่มากเกินไปเพราะจะทำให้ข้าวเค็มคัด4นำข้าวที่มอดขึ้นมาตากแดดความร้อนและแสงแดดจะทำให้มอดหนีไปเอง5ใช้ถังข้าวสารไม้สักปลวกยังไม่กล้าแล้วมอดจะกล้าเหรอ7ใช้พริกแห้ง1กำมือใส่ในผ้าขาวบางแล้วไว้ในถังข้าวมอดคงไม่กินเผ็ด55บวกต้องหมั่นเปลี่ยนเมื่อกลิ่นหมด8ไม้เกี๊ยเป็นไม้ที่ใช้จุดฟืนมากจากต้นเกี๊ยหรือเรียกว่าสนเขาหรือสน3ใบทางภาคเหนือให้ในการจุดฟืนเอามาใส่ในถังข้าวสารมอดก็ไม่กล้ามาต่อยแย9ใช้กระดองปูล้างแล้วตากให้แห้งใส่ถังข้าวไม่มีมอดเช่นกันสะดวกแบบไหนก็ใช้แบบนั้นลองดูครับส่วนผมชอบช้อนแสตนเลสง่ายดี